ซอยสุขุมวิท24แถบนี้ก็จะมีแต่รัฐบาลออฟฟิศแล้วก็นักท่องเที่ยวครับคนอยู่เยอะพวกคนบ้าขอทานนี่ก็เยอะเพราะว่าที่นี่จะขอทานง่ายฝรั่งต่างชาติให้ทีก็แบงค์ร้อยแบงค์20แบงค์พันอย่างเงี้ยฟุกคนก็คงจะแกล้งบ้าเพื่อที่จะมาขอทานเนี่ยครับคนข้ามเยอะมากแต่ว่าคนข้ามถนนเยอะมากครับสุขุมวิท24ข้ามทางม้าลายคนไม่รู้ก็จะคิดว่ามาชุมนุมอะไรกัน
ย้ายไปโน่นอีกแล้วแต่คนบ้ากับขอทานเยอะมากและสี่แยกที่นี่ก็ซอยเล็กๆแต่ว่าคนรอข้ามถนนเยอะมากนะครับถึงจะเป็นแยกเล็กๆแต่ว่าคนรอข้ามทางม้าลายแบบเยอะคนเยอะเกินซอยนี้มีแต่ญี่ปุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเช่าคอนโดเช่าอยู่โรงแรมพักโรงแรมที่นี่โรงแรมเยอะมากเดี๋ยววันหน้าจะเข้าไปถ่ายในซอยให้ดูครับเพราะว่าตึกสูงขึ้นเยอะมากตอนนี้